คุณผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์อันนึงอันนี้น่าสงสารและน่าเห็นใจที่ระยองปรากฏว่ามีน้องผู้ชายคนนึงเขาเรียนปวช.ตอนแรกเขาก็เป็นคนอ้วนแล้วนะน้ำหนักเขาประมาณสัก150กิโลคุณผู้ชมเชื่อไหมปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาติดโควิดแล้วกลายว่าน้ำหนักเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก150ปาขึ้นมาเป็น300แล้วหลังจากนั้นเกิดอาการตัวเน่านะฮะคุณผู้ชมที่เห็นเนี่ยตอนนี้คือน้ำหนัก300กว่ากิโลแล้วนะฮะน้องอายุแค่23ปีเองอ่ะโอ้ยคือเข้าใจว่าอันนี้คือตามซอกหลืบใช่ไหมตรงซอกคอเลยค่ะซอกคอเปิดให้นักข่าวดูว่าเริ่มมีแผลเหมือนมีแผลกดทับแล้วน้องยุทธศาสตร์อายุ23โอ้ยตายละนี่ฮะมันเริ่มเป็นหนองแล้วอ่ะถามบอกแม่แม่เกิดอะไรขึ้นคือคุณแม่เนี่ยเล่าให้เราฟังนี่นะครับจอมฮะคุณแม่วรรณาแกก็ไม่มีเงินนะฮะเก๋บอกว่าสงสารลูกชายมากเดิมทีก่อนป่วยโควิดน้องหนัก150กิโลแล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยจนกระทั่งน้องไปติดโควิดหลังจากนั้นรักษาน้องเริ่มเกิดอาการขาสั่นเหนื่อยง่ายปวดตามขาและก็ร่างกายน้ำหนักมันขึ้นอย่างพรวดพราดจาก150ขึ้นมาเป็น300ครับคุณผู้ชมฮะเพียงระยะเวลาไม่กี่เดือนหลังจากน้องเป็นโควิดแล้วน้ำหนักพุ่งปรากฏว่าน้องเดินไม่ได้วันนี้คุณผู้ชมฮะความเขาเรียกความลำบากในชีวิตของยุทธศาสตร์หนึ่งเข้าห้องน้ำไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะแล้วแม่ต้องเป็นคนพลิกโทษทีนะฮะถ้าพูดแบบบ้านๆก็คือเช็คขี้เช็คเยี่ยวให้ลูกเพราะน้องเดินเข้าห้องน้ำไม่ได้แล้วเอาจริงวันนี้คือเห็นข่าวเนี้ยเผื่อผมเชื่อว่าคนดูทุกโต๊ะข่าวช่วยอ่ะเขาต้องการแพมเพิร์สนะฮะแล้วขออนุญาตผมแค่ขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้แล้วกันเผื่อคุณผู้ชมอยากจะช่วยเหลือน้องแม่บอกเลยนะครับว่าตอนนี้แม่ก็แก่แล้วแล้วแม่ก็เป็นเบาหวานอีกบอกแม่แล้วแม่ดูแลยังไงแผลกดทับเยอะทั้งตัวแม่บอกให้กินยาพาราแม่ไม่มีเงินฮะน้องเนี่ยเขาทรมานเขาไอ้เนี่ยเวลาเขาปวดขึ้นมาอะไรขึ้นมาก็จะดิ้นอย่างเดียวพลิกไตพลิกตัวแค่นั้นเองอันนี้เป็นมานานยังครับเพิ่งได้2เดือนกว่าอ๋อนี่ฮะฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับ